หนูก็มาแอบเห็นในโซเชียลว่ามีคนพูดถึงเรื่องเซนบัตจะ12คนใช่ไหมทางญี่ปุ่นบอกมาว่าไปให้มาเป็น12คนกูเลยหนูเกิดจากอะไรอันนี้เดี๋ยวนี้นะก็ไม่ดูมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าปกติก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วถ้ามาเป็นทางญี่ปุ่นเจมาว่าเราต้องรู้ก่อนอยู่แล้วว่าเอาเพลงยังไงเอากี่คนเซมบัตซื้อเพลงนี้ก็จะเป็นกี่คนจะยังไงนู่นนี่นั่นไม่เกี่ยวนะคะคือปกติก็เป็น16เมมเบอร์คนนี้ก็จะเป็นไม่ค่อยมาเห็นใน MV นู่นนี่นั่นก็เลยมาเป็นเมมเบอร์มา16ก็มาอยู่ไปก็มีคนที่คิดแบบนี้คันนี้ก็เป็น12แล้ว12ก็น้อยไปเอ๊ะจะเอา14เนาะสปอยซิม8หน่อยค่ะมียังไม่ได้กี่อะไรค่ะขอสนใจซิม7ก่อนหน่อยได้มั้ยคะเศร้านะเพราะยังเป็นซิม7ยังไม่ได้ออกนะคะคือจริงๆอ่ะงานโปรโตโกจะใกล้ถึงแล้วอีก2อาทิตย์ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เป็นลับทริปก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาเข้าร่วมถ่าย MV ของลับทริปนะคะก็เลยลับทริปมาเป็นทุกอย่างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ใช่เพราะว่าตอนนั้นก็ได้ถ่าย MV ไปแล้วก็เลยเป็นนนท์ทุกคนเต้นได้ลับทริปใช่ไหมแล้วก็เพิ่งได้เรียนเต้นเพลง NG กับครูญี่ปุ่นด้วยแต่ตอนเนี้ยเพลงของ Under Girl ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่ามีเนื้อเพลงภาษาไทยอะไรทุกอย่างมีแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ซ้อมเต้นอะไรนี่ก็เลยแต่ว่ามีเวลาก็อีกน้อย ใช่แล้วก็เลยเราแบบพวกเราทุกๆคนต้องมาเป็นพยายามเต็มที่เพราะว่าเวลาไม่ได้เยอะเท่าไหร่นี่ใช่รู้ก็วันนี้อ่ะหนูก็มาแอบเห็นในโซเชียลว่ามีของพูดถึงเรื่องนี้นะแต่ว่ามีของบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันเซ็นบัตร12คนใช่ไหมมันเป็นอันนี้มาเป็นทางญี่ปุ่นบอกมาว่าไปให้มาเป็น12คนกูเลยหนูเกิดจากอะไรอันนี้เดี๋ยวนี้นะก็ไม่ดูมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าปกติก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วอะแล้วแต่เรียกมาเป็น JKT ก็เรียกดินะคง MA นี่นะก็เพิ่งรู้แต่ว่ามันแทนเราวงอะไม่ได้ยุ่งกับเรือนนี้ขนาดนั้นอยู่แล้วเรียกวงที่มี16ของ AKB ก็16ก็แบบเหมือนเดิมอันนี้ก็เลยไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าถ้ามาเป็นทางญี่ปุ่นเจมมาเราต้องรู้ก่อนอยู่แล้วว่าเป็นทางญี่ปุ่นแจ้งมาว่าเป็นต้องเป็น12คนนะอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าเด็กทำไมมีของพูดถึงแบบนี้ใช่ก็เลยเราก็บอกเอ๊ะอะไรเนี่ยใช่ก็เลยเราก็ตกใจตอนแรกตกใจมาเอ๊ะก็เลยเราก็เอ๊ะจะทำที่ญี่ปุ่นดีกว่าไหมนี่เพราะว่าเรื่องนี้เราไม่ได้คุยกับทางญี่ปุ่นด้วยนี่ก็เลยงงว่าใครพูดใช่เพราะว่าไม่ว่าทางญี่ปุ่นน่าจะไม่ได้ประกาศไม่ได้บอกอะไรหรือเปล่าทางญี่ปุ่นบอกเองนะคะว่าไม่น่าฟูอยู่แล้วใช่แล้วนะก็ไม่รู้แล้วไม่มีใครรู้ด้วยว่าเลยเหมือนกดอะไรขึ้นใช่กูนะก็ตอนแรกตกใจว่าทำไมเป็นเกี่ยวกับญี่ปุ่นไม่เกี่ยวค่ะใช่เพราะเป็นอันนี้มาเป็นของ CGM โฮเดย์ของเตซโฮเดย์ BNK โฮเดย์ก็เป็น BNK โฮเดย์ก็คือไม่เกี่ยวนะคะเรื่องมันเป็นเอาเพลงยังไงเอากี่คนเซมบัตซื้อเพลงนี้ก็จะเป็นกี่คนจะยังไงนู่นนี่นั่นไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าปกติเราเป็นของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็น16คนใช่ไหมเช่นของคันนี้ก็เป็นต้นทำแบบประชาชน12คนเราเป็นของอันเดอร์ก็ต้นทำแบบ10คนเวลามีซิงเกิลใหม่ทางญี่ปุ่นก็จะส่งมาให้ว่าเป็นคลิปวิดีโอตัวอย่างของคลิปวิดีโอบ้านแล้วก็มาเป็นบล็อกกิ้งของ AKB ที่มีชื่อของเมมเบอร์ AKB เนี่ยแล้วปกติเราก็จะแก้ว่ามันปกติก็จะเป็นเขาจะใส่เป็นชื่อเมมเบอร์เซมบัสของ AKB แต่ว่าถ้ามาดินาก็ให้มาเป็นน้องก็เป็นน้องก็อ่านไม่ออกอยู่แล้วไงเพราะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือเหมือนเช่นมาเปมาตานาเปะมาอยู่อารมณ์แบบนั้นนะเขียนไปเชื่อแต่ว่าอ่านไม่ออกเพราะเป็นภาษาคันจิด้วยใช่ก็รีนะก็ปกติต้องเขียนไปเปลี่ยนมาชื่อก็เปลี่ยนไปเลข1 2 3 4อะไรอย่างงี้ใช่ก็เลยปกติก็จะเป็นถ้าเป็น16คนก็จะเป็นมีชื่อเมมเบอร์ AKB แล้วก็มาแบบค่อยมาเปลี่ยนเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16อะไรอย่างงี้แต่ของคันนี้อ่ะมีชื่อเมมเบอร์ AKB 16คนใช่มั้ยแต่ว่าบางเพลงของ Under Girl ทางญี่ปุ่นทำให้บาจอง16มาเป็นเขียนบล็อกใหม่ทุกอย่างแต่ว่าเพลงคนรับทิวกับแอนที่ดีนะเพลงคนที่แก้บล็อกกิ้งเองว่าตัดออกบล็อกกิ้งไหนดีนี่นั่นเพราะว่า16คนกับ12คนมันค่อนข้างมาเป็นไม่เหมือนกันมากถ้า16คนก็จะเป็น4คนสุดท้ายก็จะลงนะแต่4คนสุดท้ายไม่อยู่ครั้งนี้เนี่ย
เฮ้ยจะต้องออกทำเน็ตไหนดีนู่นนี่แล้วก็แบบแก้ทุกอย่างเป็นทำเองนี่ตอนที่คนรับทีแบบครั้งนี้อ่ะไม่มีเวลาซ้อมเต้นก็เลยเราก็มาซ้อมกันเองแล้วก็ส่งให้คลิปทางญี่ปุ่นแล้วก็ทางญี่ปุ่นก็เช็คให้ว่าเอ้ยวันนี้มาท่านี้มาเป็นแก้เป็นนู่นนี่นั่นนะเพราะว่าเราก็มาแค่มาดูคลิปก็สามารถแก้ท่าเต้นอะไรได้อย่างมากๆก็มาอีกข้างๆมายากด้วยนี่แล้วก็เพิ่งได้เรียนเต้นของแอนจี้และแอนจี้ก็ยังว่าทำบ็อกกิ้งใหม่เป็นเพื่อ12คนนี่แต่ว่ามีว่าถ้าเป็น12ก็จะมีการเปลี่ยนนู่นนี่นั่นกันเนี่ยก็เลยมาเป็นตอนนั้นก็โชคดีพอได้เรียนเต้นกับครูญี่ปุ่นก็เลยสามารถเป็นหน้างานอ่ะก็คือตอนที่มาเรียนเต้นอ่ะมันไปให้มาเป็นครูญี่ปุ่นมาคิดใหม่หรือว่าจะถ้ามาเป็น12ผมก็จะเอายังไงดีใครเต้นทำเน้นในไอเดียเนี่ยมันสามารถเขาก็ช่วยแก้ได้อันเนี้ยก็รู้สึกสบายใจมากๆแต่ทนรับที่แบบไม่ได้เรียนเต้นเพราะไม่มีเวลาด้วยใช่เลยทุกอย่างก็เอาต้นดูถ้ามาเป็นคนที่ตัวนี้ก็ต้องเป็นเต้นสายนั่นควานะนู่นนี่นั่นใช่ก็เลยผมตอนที่เรียนเต้นกับเต้นกับครูญี่ปุ่นในแอนตี้รู้สึกสบายมากเพราะนางก็บอกว่าเอ๊ะมันสิบสองผมก็จะมาเอ๊ะเต้นท่านี้จะดีไหมแล้วอีกคนนึงก็จะเต้นท่านี้จะไปดูแปลกๆหรือเปล่านู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วเขาก็ช่วยแก้ทุกอย่างให้รู้สึกสบายใจมากๆก็เกิดจริงอย่าง16ผมแบบไงสุดใช่เพราะว่ามีทุกอย่างมาเป็นตัวอย่างมาเป็นคลิปก็เป็น16คนแล้วเป็นบล็อกกิ้งก็เป็น16คนอะไรเนี่ยก็เลยมา16คนมันเป็นสำหรับดีนะไปทำงานง่ายเพราะว่าไม่ต้องแก้มาแก้แค่ชื่อเมมเบอร์ AKB เปลี่ยนเป็นตัวแรกอันเนี้ยใช่แต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่แก้บล็อกกิ้งใหม่นู่นนี่นั่นเนี่ยใช่ก็เลยข้างมันแอบทำงานหนักนิดนึงแต่ทุกคนก็เป็นเทละเพลงก็เป็นเต็มที่มากๆค่ะก็เลยวันที่18ก็อยากให้ทุกคนมาแฟนกันจะให้พวกเราที่เชียงใหม่ฮอลล์นะคะถึงแม้ว่าโชว์เป็นตอนเช้าแต่ว่าจริงๆเหลือ16หรือ12นะก็ตอนแรกก็มาเป็นซับซ้อนนะแต่ว่าเหมือนแต่ละคนก็จะความคิดไม่เหมือนกันก็เป็นนะก็ลองดูว่าถ้าแบบ12ของครั้งนี้ก็จะเป็นอย่างไรนี่เพราะว่าคือปกติก็เป็น16ก็มันมีโหก็ถ้าเป็น16คนเมมเบอร์ของคนเมมเบอร์คนนี้ก็จะไม่ค่อยมาเห็นใน MV นู่นนี่นั่นก็เลยมาเป็นเมมเบอร์มา16ก็มาอยู่ไปก็มีคนที่คิดแบบนี้ก็มีบ้างแล้วมาเป็นครั้งนี้ก็เป็น12แล้ว12ก็มันก็น้อยไปเอ๊ะจะเอา14เนาะแต่ถ้า14ก็เหมือนดูแปลกๆอีกไงใช่ก็เลยไม่มีอะไรที่มาเป็นถูกใจกับทุกคนได้อยู่แล้วก็เลยมาครั้งนี้ก็โอเคก็ลงดู12คนละกันถ้าคือเวทีอื่นสามารถใช้บล็อกข้างใครยากนะครับเพราะว่าตอนนี้แก้เป็นทุกอย่างเป็น12ไปแล้วแต่ปกติเราก็ไม่ค่อยมีงานเป็น16คนอ่ะไม่ค่อยมีงาน12คนอะไรอยู่แล้วปกติก็เป็นเวลาไปโรโชว์อะไรก็เป็นแค่6คนเวลาออกงานก็จะไม่ค่อยมีแบบที่เมมเบอร์เซมบัสทุกคนอะไรขนาดนั้นเพราะขนาดลิปก็แล้วก็มีเจมของ Cat Expo บ้างแล้วตอนที่เชียงใหม่มิวสิกเจอร์นี่ก็เหมือนจริงๆก็เป็น16ก็ได้แต่ตอนนั้นก็มีติดกับโรโชว์ด้วยก็เลยสไตล์ก็ได้แต่12คนแล้วไม่ใช่มาเป็นเมมเบอร์10บาเซนบาเซอร์16คนด้วยอะไรนี่ก็แล้วแต่งานก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น6คนมากกว่าถ้ามาซิงเกิลที่7อ่ะมีงาน16คนเดียวก็ต้องทำบล็อกกิ้ง16คนใหม่อีกต้องแก้ต้องสอบเต็มใหม่อีกก็จะค่อนข้างน่าจะยากมากนะเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นสำหรับเพลงของเอ็นทีกับลับทิวก็เป็นทำเป็นแบบ12ไปแล้วแต่ไม่มีเนี่ยมีตัวอย่างของ AKB 16คนแต่ว่าไม่มีใครเคยเต้นมาก่อนเดี๋ยวถ้ามาเปลี่ยนเป็น16คนก็จะเป็นเมมเบอร์12คนก็ต้องมีคนที่มันจำท่าใหม่มาเปลี่ยนท่าใหม่นู่นนี่นั่นก็จะค่อนข้างวุ่นวายมากๆแน่นอนต้องเกใหม่ตั้งแต่ต้นหรือใช่ค่ะแล้วต้องนี่นะต้องทำทุกอย่างอยู่แล้วสปอยซิน8หน่อยค่ะมียังไม่ได้กิอะไรค่ะเพราะยังซิน7ก็ยังไม่ได้ออกนะคะซิน7ก็ยังไม่ได้ออกนะคะทุกคนขอสนใจซิน7ก่อนหน่อยได้ไหมคะมันเศร้านะเพราะยังซิน7ยังไม่ได้ออกนะคะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง Exclusive Content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Fullhead Application